คะพร้อมไหมสีสันค่ะโอเคค่ะวันนี้มาเปิดวันนี้มาถ่ายแทนใช่ค่ะวันนี้เป็นคาแบบนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวใช่ค่ะคิดเองทำเองหมดเลยก็ตลอดเวลาที่ไม่ได้รับงานไม่ได้ทำงานวงการบันเทิงนะคะก็อาจจะมีออกอีเวนต์บ้างแต่ว่าไม่ได้รับงานละครจริงจังก็เพราะว่าหันมาทุ่มเทกับตรงนี้เต็มที่เลยค่ะลงทุนไปเยอะไหมคะเยอะมากค่ะหมดเลยอาจจะไม่ถึงค่ะอาจจะไม่ถึง10ล้านค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะค่ะในระดับที่แกสามารถจะลงทุนคนเดียวหรือมีหุ้นอะไรกับเพื่อนคนเดียวค่ะทำคนเดียวกายใจหรือทั้งกายทั้งใจหมดเลยค่ะอันนี้เกณฑ์ครับสำหรับโปรดักต์อันนี้มันจะมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นยังไงครับตัวนี้นะคะคือมันแตกต่างตรงที่ว่าเป็นตัวที่เกรสกินและเกรสก็นำเอาสารสกัดจากญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมาแล้วก็มาผลิตแล้วก็รวมกับสารสกัดที่เกรสแบบว่าศึกษาคือต้องบอกก่อนว่าเกรสเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณแล้วก็จะชอบมีคนมาถามว่ากินอะไรใช้อะไรทาอะไรนี่แหละค่ะก็เลยแนะนำเป็นเคล็ดลับดีๆตรงนี้ในส่วนที่เกรสทำอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตออยอนค่ะออยอนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเปิดตัวกลางกุมภาค่ะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเกรสมีเขาเรียกว่าอะไรมีจุดยืนของเราชัดเจนว่าเราทานตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะเน้นในเรื่องของการค้าขายอะไรให้มากจนเกินไปเอาเป็นว่าอยากที่จะบอกต่อเคล็ดลับความขาวใสของเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดีกว่าอันนี้เป็นความฝันของเราเลยไหมเป็นความฝันเหรอคะอาจจะเป็นสิ่งที่สารให้กับคนที่อยากที่จะมีผิวขาวใสในลักษณะแบบเราแล้วก็เมนเทนโดนแดดยังไงให้สามารถที่จะไม่ดำแล้วก็กลับที่มามีสีผิวปกติหรือว่าขาวขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะแต่ก็มีใครอ้างเราได้แล้วใช่ไหมว่าใช่ใช่ก็เกสอุตส่าห์ไม่รับ IG ไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเพราะว่าสำหรับ product ตัวนี้ของเราเองโดยเฉพาะเลยค่ะมีใครได้ลองมีชิมหรือได้ลองมีค่ะมีเทสเตอร์ค่ะแล้วก็มีผลออกมาแล้วว่าก่อนกินและหลังกินเป็นยังไงรับรองจะชอบกันแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนทานดีมาก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 เดี๋ยวส่งให้ทุกคนทานเลยค่ะแล้วตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างหัวใจก็เรื่อยๆค่ะวันนี้จะมีอะไรมาชี้แจงชี้แจงอะไรกันก็เอาเป็นว่าพี่ๆอยากถามอะไรอยากถามอะไรเดี๋ยวไปสตอบอย่างนั้นดีกว่ากับข่าวที่ออกมาเนาะบอกว่าพี่ก้องเมาแล้วไปพูดไปเรามีคนมาเกสว่าอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนของพี่ก้องให้พี่ก้องตอบเองดีกว่าแต่สำหรับตัวเกสที่มีโอกาสได้คุยกับเขาก็เขาก็ชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นค่ะด้วยนิสัยจริงๆของเขาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เขาเองก็ค่อนข้างที่จะทำงานหนักก็ไม่มีในส่วนของการไปเมาหรือว่าไปอารวาสอะไรในสถานที่ที่มันเป็นสาธารณะอยู่แล้วค่ะคือได้คุยกับก้องแล้วเรื่องนี้คุยแล้วค่ะมีการพูดคำนั้นคำตอบพี่ก้องเลยพี่ก้องบอกว่าไม่มีค่ะมีมือที่3อ๋อยิ่งมือที่3เรื่องพระเอก74ที่แบบว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเกสเองเนี่ยถ่ายละครก็ไม่ได้ถ่ายงานช่องก็ไม่ค่อยได้ไปช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีมันค่อนข้างที่จะยากเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างยากว่าถ้าสมมติว่าเป็นจริงๆเกสว่าเนี่ยตามสื่อแล้วสื่อต้องน่าจะจับได้แล้วว่าเป็นใครต้องมีอักษรย่อเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นข่าวที่แบบว่ารันดอมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าใจเพราะว่าสมมติว่าข่าวที่เลิกกันดีๆมันก็คงจะไม่มีใครที่จะสนใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้คุยกับพระเอกคนไหนพิเศษหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะเกสไม่มีการสนิทกับใครเป็นพิเศษเลยค่ะยกเว้นว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนร่วมงานก็คือเพื่อนร่วมงานสาเหตุที่เลิกคืออะไรคะเพราะหลายคนสงสัยเรื่องสาเหตุที่เลิกมากสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะในส่วนที่เกสสามารถที่จะตอบได้เนี่ยก็คือในส่วนของเวลาของตัวเกสเองที่ตัวเองค่อนข้างจะทำงานหนักในวัยอายุแบบนี้ก็มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะนอกจากงานในวงการแล้วก็หลักๆที่บอกว่าเกสหันมาทุ่มให้กับธุรกิจของตัวเองอันนี้เต็มที่เลยแล้วเกสก็เรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง anti-aging มีสัมมนานะคะแล้วก็จะบอกว่าเกสกำลังเขียนหนังสือด้วยเป็น pocket book เกี่ยวกับเรื่องของความเสริมความงามแล้วก็เคล็ดลับการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงการไปสัมมนาในที่ต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของครอบครัวด้วยก็อาจจะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีมือที่3มั้ยคะมือที่3ไม่มีแน่นอนค่ะคือจริงๆแล้วเรียกว่าเลิกสถานะเลยใช่คําว่าเลิกได้แล้วใช่มั้ยคะได้ค่ะคือจริงๆอยากที่เป็นสาเหตุเลิกกันนานหรือยัง2เดือนค่ะใครเป็นฝ่ายค่ะคุยกันแล้วใช่มั้ยคะแต่คุยกันได้คุยกันดีค่ะใครว่าจบพูดก่อนจบดีค่ะตอนนี้ยังคุยกันอยู่มั้ยคะตอนนี้ก็ยังมีได้คุยกันอยู่บ้างครั้งล่าสุดที่ถามในเรื่องของข่าวเนี่ยแหละค่ะหลายคนเลยสัมภาษณ์กันเป็นช็อคเพราะว่าคู่เราเองไม่เคยมีนิเวศว่าจะมีความสัมพันธ์นี้ต้องเลิกอ๋อเกรสว่าในความจริงแล้วเนี่ยการคบกันหรือว่าการได้พบกันของ
ของคนปกติเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปแล้วแกคิดว่าการเลิกก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแกคิดว่าอย่าไปคิดมากหรือว่าเอาอะไรมาเก็บว่าเอ้ยทำไปถึงนู่นนี่นั่นบางทีบางเรื่องก็ไม่ได้มีคำตอบในอย่างที่เราจะต้องการแล้วก็บางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะไปsatisfy หรือทำให้คนอื่นเขาเข้าใจในมุมมองของเราหรือของคนที่เราคบได้ไงแต่ในมุมที่ก็ยังดูเฮิร์ตอยู่เลยนะคะเขาก็คงไม่ได้เฮิร์ตคนเดียวหรอกค่ะแต่ตัวเราของเราแสดงออกทางไอจีอะไรเนาะอ๋อเกสว่าไอจีเป็นพื้นที่ส่วนคนนะคะก็ใครอยากจะแสดงอะไรก็แสดงแต่ว่าเกสเองก็ไม่ได้มีความขออยู่ในอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วตัวเราล่ะตัวเราเฮิร์ตจิตใจเราเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็โอเคขึ้นค่ะถามว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมก็เสียใจแต่ว่าเราก็ยังเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จับมือเดินไปด้วยกันเพียงแต่ว่าเราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีกันได้ค่ะมาเยี่ยมกันได้ค่ะเป็นการคุยกันทั้งสองฝ่ายค่ะยังเศร้าอยู่นะคะอะไรนะคะเสียใจไหมคะไม่เสียดายค่ะยังเศร้าอยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้ถึงขั้นเศร้าหรืออะไรเพราะว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเกสต้องบอกว่าเกสล้มไม่ได้เพราะว่ามีงานแล้วก็มีอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูว่าทั้งสองฝ่ายว่าไงบ้างต่างคนต่างรักกันก็เกสว่าเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะสำหรับในส่วนของครอบครัวพี่ก้องก็ยังน่ารักกับเกสเหมือนเดิมค่ะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีความกาวใจไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนที่เราตอบได้ก็คือในเรื่องของเวลาอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าเกสมีใครเป็นกาวใจไหมอะไรนะคะมีใครเป็นกาวใจให้คู่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเกสว่าเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็เราก็ได้พยายามเต็มที่แล้วเกสถ้าส่วนหนึ่งนี้คุณมองว่าพี่ก้องติดเที่ยวแล้วเราเบื่อสาเหตุนี้ด้วยที่แบบอย่ามองอย่างนั้นเลยค่ะรู้สึกไงบ้างเราก็เคยแทนอนาคตร่วมกันเกสว่าเป็นข่าวที่บอกว่าพี่ๆแบบเชียร์อัพกันเองอะไรอย่างนั้นมากกว่าว่าจะแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราสองคนไม่เคยมีคุยเรื่องแต่งงานกันค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวนี้เกสเคยมีคุยกับกล้องไหมคะว่าแบบพี่กล้องนิดหน่อยปาร์ตี้ลงหน่อยเกสไม่อยากไปพาดพิงถึงตัวพี่กล้องในแง่ลบนะคะก็อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีโอกาสจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ว่าติดแบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พี่เขาถ้าเห็นใน IG นะคะเกสไม่มี Air Max สักใบเกสไม่มีนาฬิกาแพงๆเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เรื่องพวกนั้นจะเกิดขึ้นโอกาสจะกลับมารีเทิร์นมีมั้ยคะโอกาสรีเทิร์นจะมีมั้ยโอกาสรีเทิร์นก็ขอเป็นเรื่องของอนาคตเกสไม่อยากคิดแล้วก็ไม่อยากตอบให้มันมีผลอะไรกับอนาคตมากมายเอาเป็นว่าตอนนี้สบายใจที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กับงานสบายใจจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเป็นโอเนอร์ไงคะพอวันเราเป็นโอเนอร์เนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะ take it serious จนสุขภาพก็ป่วยไปครั้งนึงแล้วนะคะก็ต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะเสียใจแค่ไหนเกสก็เสียใจมากไม่ได้ได้แค่นั้นแล้วก็ต้องเดินต่อแสดงว่าไม่ค่อยเฮิร์ตอะไรนะครอบครัวให้กำลังใจให้กำลังใจก็ให้กำลังใจตลอดนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็รับรู้ถึงสถานการณ์น้องๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆด้วยก็อยากให้กลับมาคบกันเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของคนสองคนอะไรดีกว่าเห็นว่าคราวนี้ครอบครัวค่อนข้างเรียบเหมือนกันแต่ว่าเขาซีเรียสกับข่าวที่ออกมาในหลักฐานในจุดที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงว่าอยากได้อะไรก็ถวายมาให้หมดมันไม่ใช่ค่ะเกสเป็นคนที่ใช้เงินอะไรของตัวเองแล้วก็เราสองคนก็จะมีของแลกกันในเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นเกสคงไม่ฟ้องค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าคุณแม่หรือผู้ใหญ่นะคะทางฝ่ายเกสก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมีการออกมาแสดงความรับผิดชอบนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ทำอะไรถึงขั้นฟ้องให้เป็นเรื่องใหญ่โตค่ะไม่ติดต่อไม่ได้ติดต่อค่ะเราโกรธไหมคะตอนแรกที่รู้ก็รู้สึกเสียใจมากกว่าว่าทำไมถึงมีข่าวออกมาอย่างนี้ทั้งที่เราเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยถ้าใครที่รู้จักเกสจริงๆอย่างนี้ค่ะก็จะรู้ว่าแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากนี้พักเรื่องหัวใจไว้ก่อนเลยไหมคะพักค่ะพักเลยอย่างล่าสุดเราไปบวชมาด้วยอ๋อไม่ได้ถึงขั้นไปบวชแล้วค่ะก็เป็นการไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าไปดูสถานที่ที่คุณพ่อจะบวชอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้แบบเป็นเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าแบบเฮิร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องมันเกิดมา2เดือนแล้วค่ะถ้าจะเฮิร์ตก็เฮิร์ตเรื่องข่าวมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เฮิร์ตถึงขนาดนั้นอาจจะเพียงแต่ว่ารู้สึกแล้วก็ไม่อยากที่จะยิ่งเราคิดเนี่ยมันก็จะเป็นการทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆวันนี้โสดเนาะโสดค่ะขอโสด